ก็เป็นเรื่องของผู้กำกับเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นผู้กำกับที่ยะลาครับผมหลังจากที่มีตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะคุณจามอนเขาออกมาร้องเรียนว่าเบี้ยเลี้ยงเขาเนี่ยถูกอมนะคะโดยเฉพาะเบี้ยเลี้ยงโควิด19นะคะคือเขาบอกว่าพอได้เงินมาปุ๊บเนี่ยต้องโอนไปให้ผู้กำกับซึ่งผู้กำกับอ้างว่าจะต้องเอาไปให้ฝ่ายธุรการแล้วก็เอามาเกลี่ยกันใหม่ใช่นะฮะบางคนเนี่ยได้มา 36,000 ออกไปตั้งด่านกลางค่ำกลางคืนอะไรก็ตามเนี่ยในช่วงเคอร์ฟิวเนี่ยนะฮะได้เบี้ยเลี้ยงมาถูกเรียกเงินไปได้คืนกลับมา 8-9,000 แบบเนี้ยโอ้โหเงินหายไป 20,000 บางคนได้ 1,900 เออบางคนเนี่ยนะฮะเหลือกลับมา 6-7,000 ค่ะเรื่องนี้มันก็เลยไปถึงนะฮะท่านผู้บังคับบัญชานะครับของโรงพักแห่งนี้เข้าไปตรวจสอบกันนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เขาก็รับหนังสือเรื่องนี้ไว้แล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะสั่งย้ายผู้กับนะฮะของสภ.รามันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับตั้งกรรมการสอบด้วยว่ามีการอมเบี้ยเลี้ยงของลูกน้องเนี่ยจริงหรือไม่เออนะคะเรื่องของเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะก็ภาคประชาสังคมทางจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะเขาได้รับการร้องเรียนจากสื่อมวลชนนะคะแล้วก็คนที่มาร้องเรียนกับภาคประชาสังคมอีกต่อนึงเนี่ยก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะทางจิตอาสาภาคประชาสังคมจังหวัดยะลาเนี่ยออกมาแฉบอกว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยอย่างน้อย2โรงพักนะในจังหวัดยะลาแจ้งว่าถูกอมเบี้ยเลี้ยงโควิด19นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าทุกคนจะต้องเอาไปให้ผู้กับแล้วหลังจากนั้นผู้กับเนี่ยนะคะจะเอาไปเข้าธุรการแล้วก็มาเกลี่ยกันนะคะตำรวจชั้นผู้น้อยบอกว่ารอบที่แล้วอ่ะโควิดรอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันไม่เป็นธรรมอ่ะเขาทำงานหนักเขาถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันเข้าบัญชีมาคนละ 20,000-30,000 นะแต่ต้องกดเงินน่ะให้ผู้กับอย่างที่จามอนบอกค่ะได้กลับคืนมาประมาณ 8,000-9,000 บาทแล้วใบเสร็จนะใบเสร็จก็ต้องส่งให้ผู้กับด้วยไอ้ที่ 20,000-30,000 นะเออ20,000-30,000ก็ต้องส่งให้ด้วยนะคะครับแบบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันคนทำงานได้น้อยคนทำงานน่ะได้น้อยคนอยู่ด่านหน้าที่ไปดูเรื่องของโควิดจะได้น้อยแต่คนไม่ทำงานไม่ได้อยู่ด่านหน้ากลับได้เยอะนี่สิฮะเช่นลองคิดดูนะคะยอดเนี่ยเขาบอกว่ายอดที่ได้เนี่ยนะคะเบี้ยเลี้ยงนะ420บาทต่อวันแต่ถูกตัดเหลือ240บาทต่อวันแล้วถามมางวดนี้ได้ยังนั่นสิฮะความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยสะท้อนออกมาเป็นเรื่องร้องเรียนนะครับขณะที่พลตำรวจตรีธินกรรังมาศเนี่ยนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเนี่ยนะฮะก็บอกนะครับบอกว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ระดับตร.ก็คือท่านผบ.ตร.รวมไปถึงระดับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมาประจำที่ภูธรจังหวัดยะลาออกล่าสุดมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับให้พันตำรวจเอกปรเมศพลับพลึงนะครับผู้กำกับสภ.รามันไปปฏิบัติราชการที่ภูธรจังหวัดยะลานะฮะแล้วให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาเนี่ยนะครับไปปฏิบัติราชการแทนเพื่อให้การสอบสวนเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้อย่างเต็มที่ว่ามีการโอนเงินให้ลูกน้องโอนเงินมาที่ฝ่ายธุรการมาเกลี่ยกันใหม่มาแบ่งกันใหม่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องตรวจสอบกันเพราะคนที่ร้องเนี่ยเขาร้องไปถึงว่าผู้กำกับคนนี้เอาเงินไปซื้อที่ไปซื้อที่ปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยเขาระบุชัดถึงขนาดนั้นเลยนะคุณผู้ชมก็เรื่องนี้เองท่านผู้บังคับบัญชาก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะลองไปฟังเสียงท่านดูหน่อยค่ะผมอยากฝากไปถึงเพื่อนกำลังตำรวจหัวหน้าหน่วยทุกๆคนนะครับในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาว่าสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและก็ใส่ใจดูแลไปถึงข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามที่แท้จริงนะครับขอให้ทุกคนดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดให้เงินถึงมือผู้ปฏิบัติทุกคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากพบว่าผู้ใดนะครับยักยอกเอาเงินหรือเบียดบังเอาเงินของผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้เราก็จะไม่ละเว้นนะครับเราก็จะดำเนินการอย่างเข็ดขาดแล้วก็ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับสิ่งที่ท่านเน้นย้ำเลยนะเงินต้องถึงมือลูกน้องแต่ไม่เต็มหน่วยนะฮะต้องไม่มีการถูกยักยอกถูกเบียดบังเอาไปใครทำงานต้องได้ในส่วนนี้แล้วก็จัดสรรงบไปให้แล้วลูกน้องบอกแบบนี้เลยค่ะบอกว่าในเมื่อมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะอยากจะให้สตง.กับปปช.เนี่ยลงมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสำหรับกำลังพลชั้นผู้น้อยนะคะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าบางครั้งเนี่ยการใช้เงินมันก็ดูแบบเหมือนไม่เป็นธรรมบางทีเบี้ยเลี้ยงเหล่านี้ทั้งผู้บังคับบัญชาเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาไปทำกิจกรรม
ครับอย่างเช่นกิจกรรมกีฬาในสถานีตำรวจแต่ถามว่าคือลูกน้องก็ใช้เงินจากลูกน้องชั้นผู้น้อยเนี่ยแหละค่ะไปทำเสื้อกีฬาโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะท่านผู้การเนี่ยแกตั้งกรรมการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเราก็รอดูผลแล้วกันเนาะครับ